ครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมการล้างหน้าเนี่ยฟังดูเหมือนกับเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในสกินแคร์รูทีนนะครับแต่เชื่อไหมกลับเป็นขั้นตอนที่อิงเห็นคนทำผิดพลาดบ่อยที่สุดทำให้นำไปสู่ปัญหาอย่างเช่นสิวที่ไม่หายสักทีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอิงคิดว่ามาจากข้อมูลออนไลน์ที่มันย้อนแย้งกันไปหมดเลยบางคนบอกว่าต้องทำดับเบิลคลีนซิ่งแล้วก็ต้องใช้ไมเซลเลอร์วอเตอร์ถึงจะสะอาดบางคนก็บอกว่าให้ใช้คลีนซิ่งออยล์จะดีกว่าบางคนบอกว่าให้ล้างหน้า3-4 ครั้งถึงจะดีตกลงมันอีหยังวะวันนี้อิงได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วทำการบ้านมาให้คุณลอกแล้วก็เข้าใจแบบง่ายๆเลยว่าตกลงวิธีล้างหน้าแบบไหนเหมาะกับฉันที่สุดพร้อมกับรีวิวส่วนผสมแล้วก็ส่องกล้องเช็คความสะอาดของคลีนซิ่งดังๆในตลาดที่เพื่อนๆได้รีเควสต์กันเข้ามาเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยก่อนที่อิงจะมารีวิวเจาะลึกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเรามาทำความเข้าใจแบบ once and for all กันดีกว่านะครับว่าวิธีการล้างหน้าแบบถูกต้องเนี่ยมันต้องทำยังไงวิธีล้างหน้าแบบแรกนะครับก็คือการใช้โฟมล้างหน้าธรรมดาแค่1ครั้งโฟมล้างหน้าทุกตัวเนี่ยจะมีสารทำความสะอาดที่เราเรียกว่า surfactants นะครับเป็นโมเลกุลที่มีหัวชอบน้ำแล้วก็หางชอบน้ำมันแปลว่าตัวหางมันจะช่วยดึงพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นน้ำมันนะครับอย่างเช่นครีมกันแดดหรือว่าเครื่องและส่วนหัวที่ชอบน้ำมันก็จะทำให้ถูกล้างออกไปกับน้ำได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ฟังดีๆนะครับการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาแค่1ครั้งเนี่ยอาจไม่สะอาดพอสำหรับใครที่ทาครีมกันแดดเยอะทาครีมกันแดดกันน้ำนะครับและหรือแต่งหน้าก็เลยนำไปสู่วิธีการล้างหน้าแบบที่2นะครับนั่นก็คือการล้างหน้าด้วยโฟมธรรมดานี่แหละแต่ว่าล้าง2ครั้งเป็นวิธีที่ล้างสะอาดมากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็ต้องแลกมาด้วยเกราะป้องกันผิวที่โดนทำลายเพราะว่าพวก surfactants เนี่ยเขาไม่เลือกนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งสกปรกแล้วก็อะไรเป็นไขมันดีในเกราะป้องกันผิวที่เราควรรักษาไว้เขาก็จะดูดทุกอย่างออกไปจนหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างมากเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็คือการล้างหน้าวิธีที่3หรือการใช้ cleansing water หรือว่า micellar water แล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดานั่นเอง micellar water เนี่ยเขาจะมี surfactants ที่อ่อนโยนกว่าตัวปกติมากๆนะครับส่วนหัวที่ชอบน้ำมันจะเกาะกับสำลีแล้วก็ส่วนหางที่ชอบน้ำมันเนี่ยมันก็จะลงไปดึงพวกสิ่งสกปรกต่างๆที่ชอบน้ำมันออกมาได้บางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยพร้อมสำหรับขั้นตอนโฟมล้างหน้าธรรมดานั่นเองข้อดีก็คือวิธีนี้เนี่ยหาสมดุลของความสะอาดแล้วก็ความอ่อนโยนได้ดีนะครับแล้วก็มักมีส่วนผสมน้อยนะครับเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวมันกับผิวแห้งก็ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้สำลีถูนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าไปรบกวนเกราะป้องกันผิวได้วิธีที่4ที่อิงชอบที่สุดนะครับก็คือการใช้ cleansing oil หรือว่า balm นะครับแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาเป็นเทคนิคที่ใช้หลักการของน้ำมันชอบน้ำมันการที่เราเติมน้ำมันพืชลงไปบนผิวนะครับจะทำให้มันดูดสิ่งสกปรกที่ชอบน้ำมันออกมาได้ดีมากๆและพอเราตามด้วยโฟมล้างหน้าที่มี surfactants เนี่ยมันก็จะช่วยล้างน้ำมันทั้งหมดที่ละลายแล้วก็กองอยู่บนผิวเรานะครับออกมาได้อย่างสวยงามเลย scienceข้อดีก็คือส่วนตัวอิงคิดว่าเป็นวิธีที่สะอาดแล้วก็อ่อนโยนที่สุดนะครับผิวแห้งก็ใช้ดีผิวมันก็ใช้ได้นะครับข้อเสียก็คืออาจมีน้ำมันพืชบางชนิดที่อาจจะเสี่ยงในการอุดตันในบางคนนะครับแล้วก็มักมีน้ำหอมอยู่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามนะครับว่าถ้างั้นเราใช้พวก baby oil นะครับหรือว่ายืมน้ำมันทอดหมูกรอบมาจากในครัวได้ไหมโดยหลักการเนี่ยได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของพวก polyethylene glycol หรือว่าพวก emulsifiers นะครับที่จะช่วยให้มันล้างออกไปได้ง่ายเหมือนกับที่มีในพวกสกินแคร์นะครับก็แนะนำว่าให้เก็บน้ำมันไว้ให้แม่ครัวดีกว่านะครับโอเคครับแน่นอนเนี่ยมันก็มีทฤษฎีอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นการใช้เมคอัพไวป์หรือว่าการใช้พวกสครับต่างๆซึ่งอิงไม่ได้พูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้พื้นที่สื่อกับผู้ก่อการร้ายนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพลิกหลังกล่องพวก cleansing water กับ oil ที่ดังๆต่างๆในตลาดที่เพื่อนๆ request เข้ามากันดีกว่าวันนี้อิงมีเกณฑ์การให้คะแนนสุดโหด5อย่างนะครับความส
ะอาดความชุ่มชื้นความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองง่ายนะครับแสบตาไหมแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลไหมนะครับตัวแรกที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือ Bioderma Sensibio H2O นะครับเพราะว่าเป็น micellar water อันแรกของโลกนะครับคิดค้นโดยบริษัท Bioderma ในปี1991ตัวนี้เขาจะใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactant ที่อ่อนโยนมากๆนะครับนั่นก็คือตัว PEG 6 caprylic capric glyceride ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของ micellar water ที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพของเขากันก่อนเลยดีกว่าเองจะทดสอบโดยการใช้ eyeliner กับ permanent marker เขียนบนหลังมือนะครับเพราะว่าถ้าเอา2อย่างนี้ออกได้เนี่ยอย่างอื่นก็น่าจะสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเองจะใช้กล้องซูมถ่ายรูปเอานะครับกล้องซูมที่ว่านะครับล้อเล่นนะครับมันจริงจังเกินไปหน่อย ก็สะอาดสมคำร่ำลือนะครับตัวอายไลเนอร์เนี่ยก็ออกจนหมดเลยแต่ว่าเพอร์มาเนนต์ก็จะเหลืออยู่นิดนึงเองนะครับไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้อิงขอให้คะแนนความสะอาด4เต็ม5คะแนนไปเลยความรู้สึกหลังใช้เนี่ยอิงคิดว่าไม่ได้ชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แห้งตึงซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแปลว่ามันไม่ได้รบกวนเกราะป้องกันผิวเท่าไหร่ถ้าดูส่วนผสมก็จะเห็นว่าเขามีพวกฮิวแมกเทนส์ช่วยดึงน้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นฟรุกโตออลิโกซัคคาไรด์นะครับมานิโตลซิลิโตลแล้วก็รามโนสในส่วนของความชุ่มชื้นเนี่ยอิงก็ขอให้3เต็ม5คะแนนนะครับโอเคเรามาทดสอบความแสบตากันต่อนะครับก็ไม่แสบเลยนะครับอิงคิดว่าโอเคเลยในส่วนของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ส่วนผสมน้อยมากๆเลยไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มี cucumber fruit extract ด้วยนะครับที่จะช่วยปลอบประโลมผิวได้อิงก็เลยขอให้มัน5เต็ม5คะแนนไม่หักเลยนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่อิงอยากเตือนนะครับก็คือทางแบรนด์เคลมว่าไม่จำเป็นต้องล้างออกหลังจากใช้ส่วนตัวอิงไม่แนะนำให้ทิ้งไว้บนหน้านะครับเพราะยังไงคุณก็ต้องตามด้วยโฟมล้างหน้าที่จะทำความสะอาดได้หมดจดอยู่ดีนะครับตัวนี้ตัวเดียวไม่สามารถทำความสะอาดได้ลึกพอสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่950บาทสำหรับ500 ml นะครับซึ่งอิงคิดว่าแพงมากเพราะว่า micellar เป็นอะไรที่ต้องใช้เยอะนะครับแล้วอิงคิดว่าหมดเร็วเนี่ยอิงใช้มาไม่กี่วันเองเนี่ยแต่ว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นต้นตำรับ micellar นะครับแล้วก็จริงๆก็แอบสงสารเขาที่โดนเพื่อนๆลอกกันบ้านยังไงก็ขอให้3เต็ม5คะแนนสำหรับราคาละกันนะครับเมื่อพูดถึงการลอกกันบ้านเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะนึกถึงตัว Garnier Micellar Cleansing Water Sensitive Skin นะครับดูสีขนาดฝายังสีเดียวกันเลยนะครับแต่เมื่อมาดูส่วนผสมแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาใช้สารทำความสะอาดคนละตัวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้เฮกซิลีนไกลคอลไดโซเดียมโคโคแอมโฟไดอะซิเตตนะครับแล้วก็พอลักซิเมอร์184มาดูกันนะครับว่าจะทำความสะอาดสู้ตัวแพงได้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างอายไลเนอร์ของป๊าป๊าที่เป็นแบบลองลาสติ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะติดทนอยู่ก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากอิงต้องถูแรงกว่ามันจะออกซึ่งมันก็จะนำไปสู่การระคายเคืองได้ก็จะเห็นว่ายังมีคราบของทั้งอายไลเนอร์แล้วก็ permanent marker ติดอยู่นะครับอิงขอให้3เต็ม5คะแนนละกันไม่ได้ชุ่มชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าดูส่วนผสมเนี่ยเขามี humectant ดึงน้ำแค่1ตัวนั่นก็คือ glycerin อิงคิดว่าแห้งกว่า bioderma แค่แบบนิดเดียวนะครับแต่เอาจริงๆก็ยากไม่ออกหรอกก็ขอให้3เต็ม5คะแนนละกันโอเคมาดูกันนะครับว่าจะแสบตามั้ยโอเคก็แสบอยู่นะครับให้พริก2เม็ดละกันอารมณ์แบบผัดกะเพราเผ็ดกลางโรงแรมผู้ดีนะครับที่ปกติเขาจะทำขายชาวต่างชาติอ่ะถ้าให้หญิงดาวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสารกันบูดตัวไดโซเดียม EDTA นะครับนี่หญิงจะตาบอดก่อนวิดีโอจบไปเนี่ยโอเคครับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองง่ายเนี่ยอิงว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าส่วนผสมก็น้อยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่ช่วยปลอบประโลมผิวเหมือนกับตัว Bioderma นะครับเพราะฉะนั้นอิงก็ขอให้4แต้ม5คะแนนละกันสำหรับราคา325บาทสำหรับ400 ml แล้วก็ได้2ขวดเลยคุ้มมากนะครับอิงให้ไปเลย5เต็ม5คะแนนไม่หักเลยโดยรวมอิงคิดว่า Bioderma ดีกว่าในทุกแง่แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นดุ๊ปราคาถูกที่ใช้ได้นะครับตัวต่อไปที่เพื่อนๆ request กันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือตัว BFestหรือว่า Bifesta นะครับ Bright Up Cleansing Lotion ตัวนี้เขาใช้สารทำความสะอาดเยอะมากเลยนะครับที่เดี๋ยวอิงจะ list ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็โดยรวมเนี่ยถ้าดูจากส่วนผสมนะครับคิดว่าน่าจะสะอาดมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับอิงว่าสะอาดกว่าตัว Garnier แต่ว่ายังไม่ดีเท่าตัว Bioderma นะครับขอให้4เต็ม5คะแนนละกันในแง่ของความชุ่มชื้นเนี่ยเขาจะมี glycerin เหมือนกับในตัว Garnier แล้วก็มี hyaluronic acid เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวอิงคิดว่ามันได้ผลนะครับเพราะว่ามันแอบชุ่มชื้นกว่าอีก2ตัวอิงก็ขอให้4เต็ม5คะแนนละกันมาทดสอบความแสบตากันนะครับแต่ก่อนอื่นอิงขอทำใจก่อน
พราะว่าดูจากส่วนผสมแล้วเนี่ยอิงมีรางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับมีทั้งอนุพันธ์วิตามินซีตัว glycerol ascorbate นะครับแล้วก็มีกรด AHA ตัว lactic acid ด้วยแปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะมีค่า pH เป็นกรดประมาณ 3-5 นะครับเดี๋ยวอิงขอเช็ค pH ก่อนเลยดีกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.3 ถึง 4.5 นะครับแสบมากนะครับตัวนี้ล้างน้ำก่อนให้พริก5ดาวไม่หักเลยนะครับเผ็ดกว่าส้มตำคุณป้าหน้าปากซอยอีกคืออิงไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่วิตามินซีกับกรด AHA มาในนี้ทำไมนะครับเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ล้างออกที่อยู่บนผิวเราแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้เห็นผลดีจากส่วนผสมพวกนี้อยู่แล้วเหมือนกับใส่มาให้แสบตาเล่นๆแล้วก็หายไปอย่างไรประโยชน์นะครับแต่ว่าสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้เขาก็ไม่มีน้ำหอมแต่ว่าส่วนผสมก็ออกไปทางเยอะนิดนึงอิงขอให้3เต็ม5คะแนนละกันราคา350 บาทสำหรับ400 ml ก็จะอยู่ถึงกลางระหว่าง Garnier กับ Bioderma ก็โอเคนะครับอิงก็ขอให้4.5 คะแนนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอิงขอให้มันอยู่ท้ายแถวแล้วกันตอนนี้เราไปกันต่อที่ Cleansing Oil บ้างดีกว่านะครับตัวแรกนี่ก็คือตัว Fine Gentle Synthetic Cleansing Oil ขอมี disclaimer ก่อนด้วยนะครับตัวนี้อิงรับสปอนเซอร์มาเพื่อที่จะพูดถึงในวิดีโอนี้แต่ทางแบรนด์เขาบอกว่าให้อิงรีวิวแบบไหนก็ได้เลยนะครับไม่มีโจทย์ไม่มี brief ใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ดีก็ถล่มได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ต้องชื่นชมความใจกล้านี้โอเคตอนแรกทิ้งได้ตัวนี้มานะครับอิงก็ดูส่วนผสมแล้วก็งงมากเลยว่ามันไม่มีน้ำมันพืชเลย cleansing oil อะไรไม่มี oil นะครับก็เลยไปปรึกษาคุณป้า R&D ของอิงมานะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันพืชเหมือนกับหลายๆตัวในตลาดที่บางคนอาจกลัวการอุดตันแล้วก็อาการแพ้นะครับเขาเลือกใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่มีความเสี่ยงต่ำแทนอย่างเช่น isononanol isononanonate เหรอ isononanonate พูดยากมาก isononanonate you know what?Caprylic Capric Triglycerides นะครับแล้วก็ C12-15 Alkyl Benzoate ที่มีคุณสมบัติของการดึงพวกสิ่งสกปรกที่ชอบน้ำมันออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยแล้วเขาก็เติมตัว PEG 20 Glycerol Triisosterate นะครับที่เป็น Surfactant ตัวอ่อนโยนที่จะช่วยให้ส่วนผสมแล้วก็ความมันทั้งหมดนี้เนี่ยถูกล้างออกไปกับน้ำได้แบบไม่ทิ้งความเหนียวไว้บนผิวเลยอิงคิดว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยอิงขอให้4เต็ม5คะแนนสำหรับความสะอาดนะครับในส่วนของความชุ่มชื้นอิงคิดว่าดีมากรู้สึกว่าล้างแล้วผิวนุ่มนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นกว่า micellar water แน่นอนเป็นสัญญาณที่ดีที่ชี้ว่ามันไม่ได้รบกวนกรอบป้องกันผิวนะครับอิงก็เลยขอให้มัน5เต็ม5คะแนนไปเลยสำหรับอิงเนี่ยตัวนี้เลยเป็นเหมือน best of both worlds นะครับเพราะว่าเขามีข้อดีทั้งหมดของ micellar water นะครับตรงที่ส่วนผสมน้อยแล้วก็ความเสี่ยงต่ำในขณะเดียวกันเขาทำความสะอาดได้ดีโดยที่ไม่ต้องถูด้วยสำลีนะครับทำให้มันอ่อนโยนต่อกรอบป้องกันผิวเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบ cleansing oilอิงคิดว่าเป็นคอนเซปที่ฉลาดนะครับแล้วชอบที่ทางแบรนด์เขามีจุดยืนที่ว่าบางครั้งส่วนผสมสังเคราะห์มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็มันอาจจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าพวกสารสกัดธรรมชาติซะอีกนอกจากนี้ตัวนี้เขาก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีน้ำมันหอมระเหยและมีเบนซิโบโลช่วยปลอบระโลมผิวแล้วก็ลดโอกาสในการแพ้ด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยขอให้5เต็ม5คะแนนสำหรับผิวแพ้ง่ายไปเลยแล้วส่วนตัวอิงก็ใช้มาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้เกิดอาการแสบตาเลยด้วยสำหรับราคาอยู่ที่1,090 บาทสำหรับ150 ml ซึ่งถือว่าไม่ได้ถูกนะครับสำหรับขั้นตอน cleansing แต่ข้อดีก็คือว่าปริมาณที่ใช้ต่อครั้งมันก็น้อยกว่า micellar water นะครับเพราะว่าไม่ต้องบีบใส่สำลีอิงก็ขอให้3เต็ม5คะแนนสำหรับราคาละกันถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับแต่ว่าอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องซื้ออะไรที่อิงแนะนำเอาที่อยู่ในงบของเราแล้วก็เอาที่เราคิดว่าเหมาะกับผิวของเรามากที่สุดนะครับ oil ตัวสุดท้ายที่เพื่อนๆ request กันเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ว่าอิงลืมขวดไว้ที่บ้านก็คือตัว3 balancing cleansing oil ตัวนี้อิงอยากใช้เป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างตรงกันข้ามกับของ Fine เลยเขาจะใช้พวกน้ำมันพืชธรรมชาตินะครับอย่างเช่น grape seed jojoba green tea นะครับหรือว่า rose hip เป็นตัวที่อิงชอบทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ดึงสิ่งสกปรกต่างๆออกมาได้ดีส่วนตัวอิงเลยขอให้4เต็ม5คะแนนสำหรับความสะอาดแล้วก็5เต็ม5คะแนนสำหรับความชุ่มชื้นไปเลยแต่ว่าความที่คอนเซปต์ของเขาก็คือ 98%
ของส่วนผสมทั้งหมดต้องมาจากแหล่งธรรมชาติทำให้ทางแบรนด์เลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น orange bergamot หรือว่า rosemary แน่นอนว่ามันก็ทำให้กลิ่นสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสำหรับใครที่มีผิวแพ้แล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายที่สำคัญก็คือส่วนตัวเวลาทิ้งใช้เนี่ยทำให้เกิดอาการแสบตามากๆเลยนะครับสำหรับอิงเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ของ cleansing oil หรือว่า cleansing balm ต่างๆในตลาดเขาจะเน้นโจทย์ว่าน้ำมันจากธรรมชาติแต่ว่าตีความให้แปลว่าต้องใส่น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมมาเยอะๆเป็นเคสเดียวกับ Skin 1004 Cleansing Oil แล้วก็ Pharmacy Green Clean นะครับที่ดังมากๆตอนนี้ส่วนตัวเองก็เลยขอให้ตัวนี้2เต็ม5คะแนนสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็แสบตาพลิกระดับ3ละกันนะครับในส่วนของราคา 1,615 บาทสำหรับ185 ml นะครับก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวอิงก็ขอให้2เต็ม5คะแนนละกันโอเคครับแล้วนี่ก็คือหน้าสรุปของคะแนนทั้งหมดในวันนี้นะครับสามารถแคปไปดูเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับแต่แน่นอนอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอิงเพื่อนๆ เคยมีประสบการณ์ดีไม่ดีกับ cleansing ตัวไหนบ้างและชอบล้างหน้าวิธีไหนครับอิงก็อยากรู้มากๆเลยก็มาพูดคุยกันได้ใน comment section ด้านล่างนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า